แม่ก็ชอบรดน้ำต้นไม้มากเลยเมื่อเช้าก็เพลินเลยค่ะถ้าอยู่ได้อีกสักชั่วโมงหนึ่งก็จะอยู่ได้เลยตื่นเร็วน้ำแรงเลยน้ำแรงเลยค่ะนี่แหละสงกรานต์ปีนี้มาพบกันที่นี่นะคะธรรมะสวัสดีค่ะคุณแม่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะเราจะลองดึงเวลาลงอีกสักครึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงคือ 17:30 นจนถึง 7:00 นค่ะฟันตอนเย็นฟันเฟือนลูก 7:30 ถึง 8:00 นนะคะเราจะลองดูว่าทุกคนลงมติให้คุณแม่พักคุณแม่ก็จะได้ภาวนาตอนเช้ามากขึ้นได้พักแล้วก็ได้มาหาจุดชมวิวที่จะแสดงธรรมที่แตกต่างไปจากเดิมด้วยตอนนี้เราก็ขยายม่านน้ำของเราจากวันศุกร์ที่เราได้ตรวจงานวันนี้ทีมทั้งหมดจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเพื่อเร่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ยาวเครนก็จะส่งรถคันเล็กมาก่อนที่พี่หมูจะมาถึงเพื่อจะทำให้เรายกก้อนหินก้อนที่เรายกได้เห็นไหมคะว่าทำงานหนักต้องรู้จักยกแล้ววางค่ะการยกและวางเป็นเรื่องที่เราเองก็มีการฝึกได้ในทุกการงานนะคะเขาก็เริ่มทำการงานต่อดูน้ำที่ใสลงมาที่ติ่งอันนี้แหละค่ะม่านน้ำตกม่านน้ำตกนี่แหละเขาวางหินเพิ่มแล้วเห็นหรือยังคะเมื่อวันศุกร์เขาได้วางเราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นชั้นหินที่จะเป็นที่นั่งนะคะเนี่ยเขาเริ่มวางแล้วค่ะบริเวณรอบๆนี้ก็จะเป็นหินที่สามารถนั่งภาวนาได้มองไปก็จะเย็นลงมาจากเขาเลยเดี๋ยวสวยมากเลยนะสงกรานต์นี้เรามาเปิดน้ำตกด้วยกันนะคะเราจะเดินอ้าวโอ้โหนันทวันถ่ายนันทวันหน่อยสิเนี่ยถ่ายย้อนถ่ายย้อนนันทวันหน่อยสิเอากล้องมาด้วยค่ะแต่น้ำมันใสจริงๆนะน้ำมันใสจริงๆแต่เรายังเดินไม่ได้สิเราต้องเปลี่ยนเป็นบูทน่ะเราถึงจะลุยน้ำตกได้พรุ่งนี้แต่ปุ๊กปิ๊กกับรถกอล์ฟจะผ่านได้นะคะเดี๋ยวเขาจะเอาดินมาเสริมให้อยู่ในระดับที่เราแล่นรถได้เลยค่ะตอนนี้เราไปเพื่อที่จะชวนทุกท่านใช้ครึ่งชั่วโมงนี้กับเราในเรื่องของการเป็นผู้ใหญ่ยังไงที่เป็นหลักนะคะอ๋อเดินข้างบนเหรอน่าสนใจอ๋อพี่ติ่งซนเหมือนกันนะเนี่ยมีแต่คนบอกว่าคุณแม่ซนจริงเลยด้วยค่ะมาไม่อย่าเพิ่งไปรอด้วยชุดอันนี้เราต้องเดินไปด้วยกันไหมใช่ค่ะหรือเดินต่างคนต่างเดินเดี๋ยวกันนะลองดูก่อนนะเอาละเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีหลักพี่ติ่งต้องเดินตามคุณแม่นะอย่างนี้นะมีแต่คนบอกว่ายายไม่ชี2คนนี่เล่นอะไรกันนะเนี่ยฮะนี่ก้าวลงนี่เลยเนี่ยพี่ติ่งระวังนี่เนี่ยค่ะเราจะนั่งตรงนี้อันเนี้ย2ก้อนเนี้ยเขาวางแล้วแล้วลงอ่ะพี่ติ่งลงแม่นั่งนะเจ้าค่ะตรงนี้เราไปนั่งตรงนี้เหรอเรานั่งตรงไหนอ่านบทธรรมนี่เนี่ยสวยเลยทางนู้นเหรอเจ้าค่ะอย่าว่าแต่ใครเล่นน้ำตกเลยอะเชิญเด็กๆมาเล่นน้ำตกได้สงกรานต์นี้นะคะโอ้เก่งนะเดี๋ยวจะต้องเนี่ยจะไม่เลยเพราะเขาเอาเหล็กล็อกไว้เห็นเปล่าคะมีแฟนคลับบอกว่าอย่าพาคุณแม่โซน อีกหน่อยเขาจะต้องมีตรงเนี้ยเชื่อมไปตรงนั้นยังไม่ได้เดี๋ยวเราลงล่างมะค่ะเฮ้ยเราก็ไปได้นะที่จริงอ่ะเดินล่างดีกว่าค่ะก็วันนี้เป็นวันที่มาตรวจโลเคชั่นใหม่ที่ไม่ใช่แค่รถจอดแล้วเทียบเลยค่ะเราก็จะย้ายต้นลั่นทมมาปลูกแถวๆนี้ดูกะ390ฮะตอนส่วนปั๊บ390จะ400แล้วค่ะคือเวลาโซนเนี่ยคนจะชอบ400แล้วค่ะ400เดี๋ยวสิแสดงว่านันทวันเนี่ยเลือกตอนนี้นันทวันเขาเป็นคนเลือกมุมค่ะ
แต่คุณแม่น่ะจะมาตรวจงานจะอาศัยว่าเดี๋ยวพวกกลุ่มพุทธศาสตร์ใจดีมานะคะก็จะได้รู้ว่าเราจะมีโอกาสใช้ตรงนี้แสดงธรรมสัญญากับเด็กๆ เพราะว่าเขาสร้างอะไรก็จะใช้ตรงนั้นแหละแสดงธรรมนั่งคนที่หนึ่งวันนี้เราจะมาขยี้กันว่าเราจะเป็นผู้ไม่หวงนะนอกจากไม่หวงแล้วยังต้องให้ได้ด้วยนะคะร่มรื่นนะมุมสวยงามโอ้โหถ้าจะมีทุ่งทิวลิปตรงนี้คือทุ่งฟ้าประทานพรนะมันจะเดี๋ยวบอกเยี่ยมกับเบลวิวออนเนี่ยตรงเนี้ยยายก็มานั่งตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยหันไปมองสิสีม่วงของทิวอะไรนะฟ้าประทานพรฟ้าประทานพรใต้ติ่งสเวอะไรนะสเวกลาตุบใช่ไหมเจ้าคะเมื่อตอนนี้สงสารพม่ามากมีลูกศิษย์ส่งเรื่องพม่ามาแล้วก็สงสารคนพม่าจริงๆตอนนี้เอาล่ะค่ะพร้อมแล้วบริเวณตรงนี้เป็นทางเข้าของเราที่ต่อจากธรรมสวัสดีนะคะพอเข้ามาธรรมสวัสดีก็มีความก้าวหน้ามากเลยเสร็จทันหมดแล้วค่ะสงกรานต์นี้จะได้อาคารธรรมสวัสดีหลบร้อนนะคะดื่มน้ำในเมนูของทาราฟาร์มมีอะไรบ้างนะนันทวังโรสอะไรนะเลมอนโรสเลมอนกาแฟมีอะไรนะสูตรนะจอยอย่าพูดถึงกาแฟอย่าพูดถึงกาแฟ ตอนนี้ยังกินกาแฟไม่ได้กินโรสเลมอนไปก่อนแล้วค่ะก็เราได้คุยกันแล้วนะคะว่าผู้นำที่ต้องเป็นหลักเนี่ยต้องทำอย่างไรนะคะตั้งแต่พ่อไม่ฆ่าลูกที่นี้คุณแม่จึงอยากจะให้ท่านฟังต่อเหลืออีกสัก2บทค่ะเรื่องผู้นำอีกสัก3บทมีสวรรค์ของผู้นำด้วยนะคะแล้วก็สมภารที่ไม่ติดที่อยู่เรื่องที่1มีดังต่อไปนี้ค่ะเป็นบาลีพระพุทธภาษิตที่ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายฟังสัก2นาทีนะคะสำหรับคนที่คอมเมนต์ว่าชอบตอนขยี้แต่ไม่ชอบตอนอ่านแต่อ่านเนี่ยจำเป็นใช่ไหมคะตอนนี้มีคนดูเท่าไหร่แล้ว320ค่ะเอาล่ะท่านทั้งหลายคะท่านต้องเป็นผู้นำใน320คนมันต้องมีโอกาสเป็นผู้นำผู้นำที่ไม่ยึดติดหรือไม่ติดถิ่นเนี่ยต้องทำยังไงชื่อตอนวันนี้เราชื่ออะไรนะจ๊ะนันทวานผู้ไม่หวงทำไมถึงตั้งชื่อนี้ไม่หวงอะไรคะไม่หวงอะไรเดี๋ยวรอฟังรอฟังนะคะก็ค่ะสมภารไม่ติดถิ่นบาลีพระพุทธภาษิตตรัสแต่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายอานิสงส์ในการอยู่อย่างมีจุดหมาย5อย่างเหล่านี้มีอยู่อย่างมีจุดหมายนะอยู่อย่างมีจุดหมายคือนิพพานนะแล้วก็5อย่างเหล่านี้จะเข้าถึงจุดหมายมีอยู่1เธอย่อมไม่มีความตระหนี่ที่อยู่คือไม่หวงเสนาสนะที่สบายๆเมื่อมีผู้อื่นมาอยู่ด้วยก็แบ่งปันให้อยู่อาศัยด้วยความเต็มใจนี่ไม่ตระหนี่ที่1ไม่หวงที่อยู่อาศัยนะคะ2เธอย่อมไม่มีความตนีสกุลอุปถาสกุลอุปถาคือคนที่มาอุปถากเราเนี่ยคือยินดีให้ภิกษุอื่นรู้จักมักคุ้นด้วยสกุลอุปถาของเธอคืออย่าหวงลูกศิษย์อย่าหวงว่าเช่นพี่ติ่งอุปถาคุณแม่คุณแม่ก็ไม่ให้คนอื่นมารู้จักพี่ติ่งเลยแต่คุณแม่กลับใช้พี่ติ่งออกมานี้มาช่วยทำงานเลยมาเปิดตัวเลยว่ามาอุปถัมภ์คุณแ
ป็นแคร์กิฟเวอร์คุณแม่อุปถัมภ์คุณแม่ช่วยดูแลแม่กบมาเลยอย่างเงี้ยค่ะเราไม่หวงเราไม่หวงครูบาอาจารย์และเราไม่หวงวิชาความรู้ที่อยู่ที่อาศัยและลูกศิษย์ที่อุปถัมภ์นะคะเพราะลูกศิษย์เรามีปัญญาสิรู้สิว่าจะอุปถัมภ์อย่างไรกับคนในแตกต่างนะคะ3เธอย่อมไม่มีการหวงราบคือราบสการะคือการอยู่อย่างมีจุดหมายไม่คิดสะสมสิ่งของจึงไม่มีการหวงสิ่งของต่างๆไว้เพื่อการสะสมยินดีแจกจ่ายราบที่เกิดขึ้นเสมอทำไมต้องถือศีล10ไม่มีอะไรเข้าตัวเลยกินกันทั้งสังฆะแบ่งออกไปถึงนู่นเลยหมู่บ้านปาปากยอแล้วก็สองพี่น้องอย่างนี้ค่ะอย่าหวงนะคะ3เธอย่อมไม่มีการหวงชื่อเสียงเกียรติยศคือมีมุทิตาจิตกับผู้ที่ได้รับชื่อเสียงในถิ่นนั้นๆเช่นถ้าคุณแม่มีชื่อเสียงแล้วมีแม่ชีสักคนหนึ่งมาแล้วแสดงธรรมได้อย่าหวงเปิดเวทีมุทิตาจิตที่เขาแสดงธรรมได้มุทิตาจิตกับพี่ติ่งที่มาช่วยคุณแม่และจะทำงานวันนี้เราจะทำขับเฮาส์ในเรื่องประเด็นแรงพี่ติ่งเหมาะกับเรื่องนี้พี่ติ่งก็ต้องสรุปเรื่องนี้คุณแม่ก็เป็นคนที่จะซัพพอร์ตคืออย่าหวงอย่างนี้เข้าใจไหมคะและ5เธอย่อมไม่มีการหวงคุณธรรมนี่ไงวิชาความรู้ที่อยู่อาศัยต้องให้หมดคือมีหัวใจหวังอนุเคราะห์ให้ผู้อื่นเจริญด้วยปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมและปฏิเวทิธรรมไม่คิดว่าจะเป็นคู่แข่งที่ครอบงำตนส่งเสริมให้ศึกษาเรียนรู้มาบวชแล้วเรียนรู้ไม่มีห่วงว่าถ้ารู้มากกว่าฉันจะเหนือฉันไม่ห่วงเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศแบ่งปันเกื้อกูลอย่างนี้ค่ะภิกษุทั้งหลายอานิสงส์ในการอยู่อย่างมีจุดหมายมี5อย่างเหล่านี้จุดหมายของเราคือการสร้างสังฆะโอ้ยาวเครนมาแล้วพระเอกมาแล้วระลึกถึงนะพอพูดปุ๊บมาเลยมาพร้อมกับรถยาวเครนมาแล้วค่ะว่าเสร็จแน่ๆเสร็จแน่ๆคือน้ำตกเสร็จไม่ใช่เราเสร็จเพราะวันนี้เราก็นั่งยาวเครนนะคะวันนี้เรานั่งยาวเครนอ๋อเดี๋ยวต้องบอกนะยาวเครนกับพึ่งมีคนถวายรถคือพี่ติ่งเนี่ยรถที่นั่งรับผู้คนที่เข้ามาดูงานที่พวกเราจะมีการต้อนรับเพราะตอนนี้เปิดบ้านแล้วล่ะสงกรานต์เนี่ยเปิดหุบเขาอย่างสงกรานต์เลยขึ้นบ้านใหม่ก็ระลึกถึงยาวและพึ่งอยู่เสมอขอบคุณที่ยาวไม่หวงอุปกรณ์ไม่หวงคนไม่หวงอะไรเลยที่จะมาช่วยคุณยายยาวเป็นหนึ่งที่ไม่หวงจาคะสละมีรถให้รถมีคนให้คนนะคุณยายก็ซาบซึ้งใจเพราะฉะนั้นพี่ติ่งจึงตั้งรถที่พี่ติ่งถวายคันแรกให้กับเราว่ารถยาวเครนนะต่อไปนี้ยาวเครนจะมารับคุณยายมาแสดงธรรมที่น้ำตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จริงเรื่องนี้สำคัญนะพี่ติ่งก็ต้องมาขยี้แล้วเหลือเวลาอีกเท่าไหร่คะเหลือเวลาอีก17นาทีจ้ะโอ้ยมีเวลามีเวลาจริงๆนะคนเนี่ยนะเขาจะสร้างหัวใจคนเนี่ยนะเขาต้องไม่หวงคุณแม่เนี่ยจะบอกแม่ชีเลยจะมาอยู่กัน100คนจะมาอยู่กัน500คนเราเคยมีแม่ชีที่อยู่กันถึงครึ่งพันนะคะทุกคนต้องแบ่งปันแล้วเราจะพูดเลยว่าคนไหนที่แข็งแรงให้เสียสละที่ที่สบายให้คนที่อ่อนแออันนี้ทำมานานเลย33ปีของการสร้างเสถียรจะบอกเลยแล้วเราก็เห็นว่าผู้มันได้ใจของคนที่บริจาคมากเพราะว่าคนบริจาคก็ไม่มาครอบครองไม่มายึดนี่กุฏิฉันใครที่ยังหวงกุฏิที่อยู่อาศัยเนี่ยนะก็แสดงว่ายังเป็นหลักไม่ได้เพราะอันนี้เขาพูดเลยว่าคนที่เป็นหลักที่ไม่ติดถิ่นทำไมเขาถึงต้องเวียนออกไปเรื่อยๆทำไมต้องไปอยู่ลูกขมูลทำไมต้องไปอยู่เรือนว่างเดี๋ยวเราจะทำเรือนว่างเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นสลับอยู่ที่ไอโซวอลบ้างอยู่ที่ลูกขมูลบ้างอยู่ที่เรือนว่างบ้างอย่างนี้พี่จิ๋นนี่คือการสอนให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่ยึดติดคนที่หวงที่อยู่อาศัย
หวงวิชาความรู้อาหารการกินนะแล้วก็ไม่ส่งเสริมให้เกิดการศึกษาเนี่ยเป็นหลักไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ส่งเสริมให้มีการศึกษาแต่การศึกษาที่หลงทางมันจะเพิ่มอัตราฉะนั้นคนที่ได้การศึกษาแล้วต้องให้คุณธรรมกับผู้อื่นต้องดีเบตได้ต้องยอมให้วิพากษ์วิจารณ์อย่างเช่นคุณแม่ก็จะขนาบคนของคุณแม่ที่เขาแบบเขาไม่ค่อยรู้ตัวแต่เขาปรารถนาว่าขอให้คุณแม่ตีคุณแม่ก็จะตีเลยเช่นแม่ชีจุ๋มมาตูมเขาพูดว่าเขาก็มาด้วยความทุกข์เมื่อเขาเห็นคนอื่นทุกข์กว่าเขาเขาเข้าใจและเขาก็ชื่นชมแม่ชีจุ๋มที่ดุเขาคุณแม่ก็รู้นิสัยมาตูมมาตูมเนี่ยก็จะมีอุปนิสัยคือเขาย่อมจะทำตัวให้เป็นที่รักเพราะฉะนั้นเขาเปลี่ยนร้ายกลายดีได้แต่ว่าแม่ชีจุ๋มก็ต้องระวังเพราะว่ากิริยาของเราที่เราทำนั้นมันอาจทำให้คนอื่นทุกข์คุณแม่ก็เตือนเลยอันนี้คือเล่าเรื่องจริงถ้าแม่ชีจุ๋มพร้อมที่จะได้รับการเตือนจะน้อมรับด้วยโอปัญญิโกเพราะบางทีเนี่ยเราไปเราเจตนาดีแต่เราไม่รู้อุปนิสัยคนเราอาจจะทำให้เขาทุกข์ซึ่งอันนี้คุณแม่จะสอนเลยคุณแม่ไม่หวงคุณธรรมเรื่องนี้เพราะคุณแม่เป็นอย่างนั้นแล้วคุณแม่รู้ว่าคุณแม่เคยพลาดมาแล้วคุณแม่เคยพลาดมาแล้วนะคนที่เข้ามาถึงเสถียรเนี่ยเขาโศกเศร้ามานะแค่เราถามเขาว่าทำไมมาโดยไม่นัดหมายคนทุกข์น่ะมันต้องนัดหมายไหมพี่จุ๋มมันแค่ขอมานั่งอยู่ใต้ต้นลั่นทมเพื่อดูดอกลั่นทมตกขอเท่านั้นแล้วเขาไม่ไปทำร้ายตัวเองเขียนจดหมายมาตอบเราว่าขอบคุณต้นลั่นทมเหลือเกินที่สอนให้เขาหยุดทำร้ายตัวเองเพราะแค่เห็นดอกลั่นทมร่วงเราไม่หวงไงเราไม่หวงแม้กระทั่งเวลาแต่เราต้องมีระบบไงเราไม่หวงที่อยู่อาศัยเราเคยพลาดมาแล้วเราถึงได้ตั้งใจว่าเราจะสอนคนของเราทุกคนที่จะต้องปฏิสันถารคนจำนวนมากว่าเธออย่าคิดว่าเธอเป็นแม่ชีและเธออย่าคิดว่าเธอจะมีอำนาจในการที่จะสั่งการคนอื่นเพราะเธอมาสมมตินะคะเพราะเธอมาเธอต้องรู้เธอมาก็คือคนอื่นมาเนี่ยเราต้องท่องไว้เลยว่าคนที่มาหาเหมือนเทวดามาโปรดเราเลยให้เรามีความเชี่ยวชาญฉะนั้นการที่เราจะเอาข้อวัดปฏิบัติอะไรของเราไปบังคับคนที่เขามาแล้วเขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นหรือเข้ามาด้วยความสมัครใจเข้ามาอย่างคนที่ปรารถนาที่จะอยากมาศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์เนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าแค่เข้ามาถึงเราเราควรจะเปลี่ยนว่าขอบคุณนะลูกที่มาถึงคุณแม่จนได้อันนี้มาจากความผิดพลาดของคุณแม่ก่อนคุณแม่เป็นผู้ใหญ่ที่เรียนรู้กับความผิดพลาดอันนี้ที่เอ่ยชื่อเพราะว่ามันเป็นกรณีศึกษาที่อยู่ในเวทีอยู่แล้วพอดีเวทีเมื่อวานเนี่ยมันมีกรณีหรือถ้าคุณแม่บอกว่าอกหักมาหรือยังไงแต่คุณแม่ไม่ได้พูดอย่างด้วยเจตนาดูถูกแล้วคุณแม่ว่าคุณแม่พูดในถ้ำซึ่งตอนนั้นเนี่ยทุกอย่างมันคามดาวแล้วแต่เป็นการพูดเหมือนบอกให้รู้ว่าอกหักแปลว่าแม้ว่าจะผิดหวังกับอะไรก็ตามในชีวิตอย่ายอมจำนนแต่มันเป็นเทคนิควิธีการซึ่งเราจะมาพูดว่าซึ่งเราต้องปามลูกศิษย์เรามากว่าเราไม่ผิดถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ผิดเราจะไม่ขอโทษแต่ถ้าเราบอกว่าโอ้เราขอโทษนะเราไม่รู้เลยว่าเราทำให้เกิดความเจ็บปวดนี่คือคุณธรรมของผู้นำเลยและจะไม่ทำอีกนั้นบางทีเราก็ต้องให้อภัยผู้นำบางทีเราต้องให้อภัยคุณแม่ด้วยนะคุณแม่เนี่ยพอบอกว่าให้คุณแม่เนี่ยพักสังขารเพื่อผ่อนเบาคุณแม่ก็ทำตามที่ลูกศิษย์ขอเลยนะไม่อยากให้ห่วงแล้ววันนี้ก็ลดน้ำได้ยาวเพราะว่าเวลาที่คุณแม่อยู่คนเดียวตอนเช้าแล้วไม่ต้องรีบมาออกอากาศเนี่ยมันทำให้คุณแม่ได้แข็งแรงแล้วก็ออกสักตอนเนี้ยสัก
7:30 นจนถึง8:00 นเราก็ทำกันได้นี่ไงเราอ่านสั้นเราขยี้ซึ่งยังไงเราก็ต้องลุกขึ้นมาแสดงธรรมแล้วฟังธรรมจากพ่อโอ๊ตเพราะมันจะทำให้เราปฏิบัติเพราะนี่คือการสอนแบบผ่านอากาศเลยต้องขอขมาไม่ชีจุ๋มนะที่เอาตัวอย่างนี้มาแล้วก็ขอขมาที่เมื่อวานเนี่ยคุณแม่อาจจะเตือนแรงต่อหน้าคนอื่นว่าอัตตาของเราหรือเปล่าที่เราบอกว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะทำอย่างนั้นแค่คนเตือนหนึ่งเสียงเราต้องขอบคุณแล้วแล้วคุณแม่ก็ขอบคุณที่แม่ชีจุ๋มได้เปลี่ยนแปลงเพราะเขาเคารพคุณแม่เขาบอกเลยเขาบอกเลยว่าเขาเห็นคุณแม่น่ะพี่สิงห์ก็เห็นคุณแม่น่ะใจหายจนไม่รู้จะยังไงเลยค่ะเห็นเลยว่าทุกอย่างไม่เที่ยงแท้หนอมีอะไรทำได้ต้องรีบทำต้องรีบทำค่ะค่ะคือแม่จีจุ๋มเนี่ยก็เห็นคุณแม่เป็นลมไปตอนนั้นเนี่ยก็บอกเลยว่าที่เขากำลังคิดจะสึกเนี่ยเขาเปลี่ยนใจเลยอยู่ช่วยคุณแม่จนอายุ70แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่ามันอาจจะไม่มีโอกาสอย่างนี้อีกเลยนะคุณแม่จะรู้ไหมอ่ะมันไม่มีคิวอ่ะแต่ลูกศิษย์ขอร้องคุณหมอขอร้องคณะแม่ชีขอร้องเสียงเดียวคุณแม่ยังฟังเลยเพราะคุณแม่ไม่ดื้อแต่ว่าต้องอนุญาตคุณแม่เล่นน้ำตกอย่างนี้นะชอบมากเพราะเป็นเด็กซนไงเราอะซนพอกันนะ เดี๋ยววันนี้เราจะต้องทำการงานชอบนะคะวันนี้คลับเฮาส์ของเราพี่สุภจีนี่ก็สุดๆมาอีกคนหนึ่งเลยแล้วถ้าเผื่อพี่สุภจีได้ดีเบตกับคุณแม่ในคลับเฮาส์ได้เราก็จะขยายธรรมะของเราไปในภาคธุรกิจที่เป็นผู้หญิงเก่งซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็รู้แล้วล่ะอย่างพ่อเอมาประชุมกับเราเมื่อวานนี้ซึ่งก็จะเป็นพิธีกรนะคะเขาก็ได้เรียนรู้กับการทำงานเขาก็สังเกตนะว่าโอ้เวลาคุณแม่เริ่มสตาร์ทคุณแม่สตาร์ทยังไงแต่คุณแม่เริ่มสตาร์ทจากการเอาตัวอย่างของงานของพี่โปเชนมานำให้เห็นว่าคนนอกมองเรายังไงเอาที่เพชรยุพาซึ่งจะเป็นคนในแบบกึ่งบกกึ่งน้ำนะเพชรยุพาเขาบวชแล้ว2คนแต่คนที่เป็นลูกศิษย์ที่สึกไปแล้วกลับบ้านยังไงโอ้เพชรยุพาดีใจมากที่จะได้ทำฉบับทารากลับบ้านมันมากระซิบหนูขอท่านทุกวันพระยุพาขอพระอริยธาราทุกวันที่จะทำฉบับธารากลับมาเพราะฉะนั้นเขาจะได้ทำสองฉบับคือวันที่ธารากลับมาคือเขาซาบซึ้งมากนะใช่ค่ะที่และอันนี้แหละคือไม่มีทางจะตกลงไปได้เลยคนกตัญญูอย่างนี้เจ้าค่ะโอ้ไม่มีทางเลยมากเลยเจ้าค่ะเห็นแล้วติ่งพี่ติ่งคนกตัญญูตกต่ำไม่ได้พี่ติงแม่ชีจุ๋มจะตกต่ำไม่ได้เพราะเขากตัญญูคุณแม่เชื่อเรื่องความกตัญญูแม่ชีจุ๋มเนี่ยรับภาระโอ้โหตอนโควิดนี่ขอโทษนะถ้าไม่สู้จริงๆคุณแม่มานี่ไม่ได้คุณแม่ไม่ติดถิ่นแต่มันอยากช่วยคนอ่ะมันคิดแต่อยากจะช่วยคนอ่ะเพราะฉะนั้นพอแม่ชีจุ๋มแตะมือทางนู้นคุณแม่ช่วยทางนี้เลยแล้วเขาก็ทำให้คนค่อยๆเข้าใจเขาได้ยกเว้นคนที่อาจจะลึกหน่อยก็ต้องให้เวลาคุณแม่ไม่อยากให้คณะแม่ชีของคุณแม่ทำงานต่างคนต่างทำคุณแม่ปรารถนาให้ทุกคนรักพ่อเรากตัญญูต่อพระธรรมคือแม่เราแล้วก็สร้างสังฆะจะทำให้ดูเลยว่านักบวชสตรีในนามแม่ชีที่ใครว่ายากนักยากหนาเนี่ยจะสร้างสังฆะเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตั้งแต่ระดับโสดาบันสกิทาคาอนาคาจะเป็นอรหันต์หรือไม่อีกเรื่องหนึ่งแต่เป้าของเราคือที่เราต้องจาคะที่อยู่อาศัยอาหารการกินไม่หวงความรู้แล้วก็มีคุณธรรมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เนี่ยมันจะสร้างผู้หญิงที่มาอยู่รวมกันและเป็นสุปฏิปันโนไม่ได้คุณแม่ท้าเลยว่าเรื่องเนี้ยคือมรดกที่เราจะทิ้งเอาไว้เจ้าค่ะถ้าเทียบทางด้านโลกนะเจ้าค่ะคุณแม่เรื่องสมภารไม่ติดถิ่นเหรอคะสมภารไม่ติดถิ่นผู้นำไม่ยึดไม่ยึดติดเนี่ย5ข้อเนี่ยพอคุณแม่อธิบายให้ฟังปุ๊บก็นึกถึงว่าคนที่เป็นผู้นำเนี่ยเจ้าค่ะอย่างในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันจะเห็นชัดนะคะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่
ผู้นำหรือ CEO CFO เนี่ยเปลี่ยนแล้วถ้าทีมดีเขาจะไม่สะดุดนี่ไม่หุ้นไม่ตกนะฮะบางคนก็จะบอกว่าโอ้เธอไม่มีอะไรนะไม่มีค่าเลยเธอออกไปเนี่ยหุ้นก็ไม่ตกแต่จริงๆเนี่ยถ้ามองย้อนกลับนะคะเพราะทีมเขาดีเขาแข็งอะคนออกไปคนเดียวเนี่ยในเมื่อทีมดีเนี่ยมันไม่ควรจะตกถูกไหมเจ้าค่ะเหมือนเจ้าวาดตายน่ะวัดยังอยู่ได้เจ้าค่ะเพราะทีมดีเจ้าค่ะอันนี้คุณแม่ว่าสำนักงานหรือบริษัทก็เหมือนกันน่ะมันไม่ได้สำคัญที่คนหลีดคนเดียวนะมันสำคัญที่ทีม คุณแม่ตายเนี่ยถ้าเสถียรอยู่ได้พี่ติ๋งว่านี่คือเขาคืออนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของคุณแม่เลยนะคณะไม่ชีอ่ะทำไมทำท่าเศร้าคุยไม่ตลาดหลักทรัพย์ดีกว่าจ้ะตลาดหลักทรัพย์คืออย่างนี้เราเก่งคนเดียวไม่ได้ค่ะเราทำงานเป็นทีมเราหลุดพ้นเราช่วยคนได้อย่างเมื่อวานเนี้ยเราตรวจงานตรงเนี้ยเสร็จแล้วเราก็เจออดีตพุทธสาวิกานะที่สึกไปอ่ะมาพอคุณแม่บอกอ้าวเธอไม่มาปลูกต้นไม้เหรอเดี๋ยวมันไปจัดเวลาละเพราะว่ามันยังชอบการลงแขกถ้าเราได้ลั่นธมวันนี้จะมีคนเอาลั่นธมมาเนี่ยพี่จีนลองดูสิเราเตรียมดินแล้วเราลองใส่เนี่ยแค่นี้ยังนี่เราเสร็จไปยังไม่ถึง 50% นะก็หินที่กองอยู่เนี่ยจริงอีก 50% แล้วมันจะมีต้นไม้ใบหญ้าปลูกอยู่แถวๆนี้คุณแม่จึงอยากให้กำลังใจกับทุกท่านที่กำลังดูเราอยู่เราสองคนเนี่ยพูดเหมือนนะแม่ลูกถักโลกด้วยธรรมนั่นแหละก็ทางนี้ก็เป็นภาคธุรกิจนะคะก็พากลุ่มภาคธุรกิจมาในขณะที่คุณแม่ก็เคยเป็นนักธุรกิจมาก่อนแล้วก็มาบวช40ปีคุณแม่พอเข้าใจอยู่บ้างมันก็ไม่ยากที่จะนำธรรมะของพระบรมศาสดาซึ่งพระองค์ก็สอนนักธุรกิจสอนเศรษฐีสอนจันทานสอนผู้หญิงบ้าใบ้อย่างนางประจาตราหรือสอนผู้หญิงที่สวยเย่อหยิ่งเก่งนะคะอย่างพระนางเขมาหรือว่าสอนผู้บริหารสุดยอดเลยอย่างพระนางประชาบดีโคตมีอันแรกเลยคือลดอัตตาตัวตนอันแรกเลยคือต้องลดอัตตาคุณจะบอกว่านั่นมันอัตตาหรือเปล่าคือใครพูดอะไรมาเนี่ยเรารู้เลยว่าเฮ้ยเราเคยเป็นมันคืออัตตาที่เราเคยทำร้ายมันถ้าลูกศิษย์เราไม่ทำร้ายอัตตาตัวนี้ไม่มีทางที่จะเป็นที่รักเพราะว่าคนก็จะมาประจ๋อไปแจ๋แล้วก็ไม่รักคนที่รักคือคนที่ถ่อมตัวทำลายอัตตาไม่หวงข้าวของที่อยู่อาศัยวิชาความรู้ส่งเสริมให้เกิดการศึกษาก้าวหน้าไม่ใช้อำนาจแต่ใช้ปัญญาแล้วก็แบ่งปันนำพาไปในทิศทางที่ไม่หลงเพราะการปฏิบัติปริยัติปฏิเวกเนี่ยเราก็ทำกันอยู่ทุกวันคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เนี่ยเป็นปริยัติปฏิบัติเอาไปฝึกปฏิเวกคือผลของการฝึกค่ะอีกอันนึงที่คุณแม่บอกว่าไม่หวงลูกศิษย์ใช่ไหมเจ้าคะไม่หวงลูกศิษย์ทางภาคธุรกิจเขาก็มีคำว่า job rotation ก็คือว่าอย่างคนติ่งเนี่ยมีลูกน้องที่อยู่ฝ่ายติ่งแต่ว่าดูแล้วแบบมันเข้าทีจริงๆก็ส่งไปอยู่ฝ่ายอื่นไปเป็นหัวหน้าคนอื่นเลยอุ้ยตอนนี้ได้ดีบางคนนี่ไปเป็น CEO เลยนะเจ้าค่ะอ๋อเนี่ยดีคือต้องส่งเสริมเขาก็หลักธรรมเนี่ยมาจับกับธุรกิจได้หมดเลยได้เลยพี่ติ่งลองดูนะถ้าเรามีคนเก่งแล้วเราอยากเอาคนเก่งไว้ใกล้ตัวเราไม่อยากให้คนเก่งไปทำอื่นก็ไม่เขาจะได้เท่านั้นเขาถึงเพดานแล้วแต่ถ้าเราส่งเขาอะเจ้าค่ะโอ้ยคุณแม่อยากฝึกซ้อมให้ฝึกทุกคนออกมาฝึกเป็นเจ้าวาดไอ้ที่มันเก่งกันนักหนาเนี่ยลองมาดูซิว่าการเป็นผู้นำอะมันไม่ใช่แค่เอาตัวรอดเพราะว่าคนมีความเข้าใจผิดว่านิพพานเป็นเรื่องปัจเจกแต่จริงๆนิพพานเป็นเรื่องที่ต้องลงทุนในระดับปัจเจกแต่ผลแห่งการทำงานเป็นทีมหรือนิพพานหนึ่งคนแล้วช่วยสร้างสังฆะหรือหมู่คณะเป็นเรื่องมหาภาคความสุขเป็นเรื่องมหาภาคแต่การปฏิบัติต้องลงทุนเพราะนั้นการขัดเกลาอัตตาของเราในระดับปัจเจกเราต้องลงทุนแล้วเรามาสร้างหมู่คณะของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้โลกพึ่งเราได้
อย่างเงี้ยค่ะสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ในภาษาของคุณแม่คืออันนี้นะสงบเย็นคือเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเราลดอัตตาของเราแล้วเป็นประโยชน์ให้โลกพึ่งเราได้อย่างเงี้ยค่ะสุขสงบเย็นสุขก็คือรู้จักพอดีสงบจากความโลภโกรธหลงเย็นเพราะเราสามารถพาตัวเองพ้นทุกข์ได้สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์โลกพึ่งได้อันนี้ครบสมบูรณ์ค่ะเราจะได้พูดคำนี้หรือยังเจ้าคะพี่ติ๋งอ่านก่อนก็ไม่ได้มีคำถามเจ้าค่ะแต่ก็ดีใจอีกแล้วเพื่อนมาเยอะมีปุ้มมีคุณกุ้งอ้าวดร.ปุ้มไม่ใช่ดร.ปุ้มนี่ปุ้มเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เดี๋ยวจะมาเยี่ยมวันที่5เจ้าค่ะอ๋อกลุ่มที่เคยมาเยี่ยมแล้วตอนนี้ฟังหมดทุกคนเลยดีจ้าสาธุยินดีต้อนรับมีพี่นิดมีเยอะแยะเลยแล้วก็พี่นิดก็จะมาใช่ไหมพี่นิดมาวันที่6ปุ้มมาวันที่5นะแล้วก็คุณธเนศก็บอกด้วยบอกว่าดีครับพี่ติ่งคุณแม่พูดเรื่องอย่างนั้นอย่าไปพูดด้วยคุณแม่พูดเรื่องคุณแม่ไม่อยู่อย่าไปพูดด้วยครับพูดเรื่องอื่นครับไม่อันนี้ยกตัวอย่างดูสิออร่าออกซะขนาดนี้ไม่ตายง่ายหรอกจริงไม่ตายอันนี้ยกตัวอย่างไปจะยกให้คนอื่นตายเดี๋ยวเขาจะเสียใจค่ะแล้วก็มีท่านบอกว่าวันนี้หัวข้อดีเจ้าค่ะก็ฟังแล้วเข้าใจเจ้าค่ะดีทุกวันแหละเจ้าค่ะคำสอนจากพระโอษฐ์ไม่มีไม่ดีวันนี้เป๊ะเลยค่ะสุขสงบเย็นได้แล้วเจ้าค่ะเราครึ่งชั่วโมงตามที่ลูกศิษย์ขอมาเขาถามมาว่าคลับเฮ้าส์กี่โมง6โมงเย็นนะคะ6โมงเย็นคลับเฮ้าส์วันนี้ก็แทนเวลา Facebook ค่ะแทนเวลา Facebook Live แต่ว่าจะได้คุยกันแต่เราก็จะตั้งกล้องของเราเอาไว้แต่ไม่ออกในเวลาเดียวกันเป็นมารยาทของการทำงานที่เราจะไม่ใช้คลับเฮ้าส์ในช่องทาง Facebook ของเราแต่อยากให้ติดตามฟังแต่ถ้าใครไม่มีโทรศัพท์หรือว่าไม่มีใครเชิญเข้าไปนะคะก็อาจจะไปดูย้อนหลังได้ใน YouTube ค่ะแต่อยากให้ฟังสดน่ะเผื่อใครจะยกมือดีเบตค่ะช่วยกันแชร์ไปนะคะค่ะหมดแล้วตอนนี้พี่สุภจีแชร์ไปแล้วนี่ 2,700 คนเฟรนด์ของท่านใช่ท่านเฟรนด์เยอะจริงๆเพราะว่าเป็นไอดอลของคนรุ่นใหม่ด้วยเจ้าค่ะก็ดีเราก็3คนก็จะได้คุยกันพ่อเอกก็จะได้ตั้งคำถามก็ทำกันบ้านกันค่ะถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวเมื่อโลกเปลี่ยนแรงเราจะมีทักษะการอยู่รอดอย่างไรใช่การอยู่รอดนะคะเมื่อมันเกิดการเปลี่ยนอย่างรุนแรงเช่นนี้นะคะวันนี้เราสองคนแม่ลูกลาไปก่อนนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะหิวพอดีเลยเจ้าค่ะสังเกตเจ้าค่ะว่าถ้าขยี้แรงเนี่ยคำถามไม่ค่อยมีเพราะขยี้แรงเจ้าค่ะอย่างวันนี้เป็นประโยชน์กับธุรกิจจริงๆนะเจ้าค่ะโอ้พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนไม่พลาดสอนก็ลูกศิษย์มีทุกวันนะพี่